กันกันตาถาวรโดนขุดโพสต์บอกชัดเจนทำอะไรบ้างในเดอะไอคอนกรุ๊ปเด่นออนไลน์วันที่11ตุลาคม2567 12:05 เอ๊ะยังไงแห่ขุดกันกันตาถาวรบอกชัดเจนทำอะไรบ้างในเดอะไอคอนกรุ๊ปหลังบริษัทชี้แจงเป็นแค่ผู้ช่วยทำการตลาดชาวเน็ตต่อมเผือกทำงานอีกแล้วแม้ทางบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดออกชี้แจงว่าคุณกันกันตถาวรคุณแซมยุรนันท์พมรมนตรีและคุณมินพีชยาวัฒนามนตรีไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองบริษัทและไม่ได้เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทแต่อย่างใดเป็นเพียงผู้ช่วยทำการตลาดสินค้าของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปจำกัดจึงขอชี้แจงมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันอ่านต่อดิไอคอนกรุ๊ปแจงแล้วปม5ดาราดังกันแซมมินบอยโดมไม่ใช่ผู้ถือหุ้นในขณะที่นักแสดงพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรเคลื่อนไหวออกมาประกาศยุติการเป็นพิธีกรระบุข้อความว่าเนื่องด้วยกระแสข่าวที่กำลังเป็นประเด็นทางสังคมซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับตัวผมเองไม่ได้นิ่งนอนใจและเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจและความรับผิดชอบต่อตัวเองและสังคมรวมไปถึงต้นสังกัดและผู้ที่ร่วมงานด้วยผมจึงขอยุติบทบาทการเป็นพิธีกรในทุกรายการจนกว่าจะมีความชัดเจนและความกระจ่างและพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความถูกต้องในกระบวนการยุติธรรมอ่านต่อกันตถาวรเคลื่อนไหวประกาศยุติบทบาทพิธีกรทุกรายการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจท่ามกลางกระแสสังคมวิพากษ์วิจารณ์หลากหลายมุมมองล่าสุดเพจอีซอขยี้ข่าวขุดพบกันกันตถาวรในอดีตเมื่อวันที่29มีนาคม2022ที่เคยไลฟ์สดระบุข้อความไว้ว่างานใหญ่ขนาดนี้เป็นทุกอย่างให้แล้วตั้งแต่ทีมงานยันพิธีกรยันผู้บริหารเดอะอีกองกรุ๊ปขนาดเพจดังกล่าวแนบข้อความไว้ว่าจะบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์รบกวนช่วยเช็คกันด้วยนะว่าก่อนหน้านี้โพสอะไรกันไว้ไม่งั้นมันไม่เนียนนายกรัฐมนตรีชูวิสัยทัศน์ ABC บนเวทีอาเซียนเกาหลีใต้มุ่งเน้น3ความร่วมมือไทยจีนการเมืองวันที่10ตุลาคม2567 11:27 นายกรัฐมนตรีแพทองธารกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนมุ่งเน้น3ความร่วมมือชูวิสัยทัศน์ ABC บนเวทีอาเซียนเกาหลีใต้พัฒนาเทคโนโลยีเศรษฐกิจสร้างสรรค์เมื่อเวลา 9:10 วันที่10ตุลาคม2567ห้องประชุม4ชั้น1ศูนย์การประชุมแห่งชาติ NCC นครหลวงเวียงจันทร์สปป.ลาวนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนจีนครั้งที่27ซึ่งมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเข้าร่วมด้วยโดยการประชุมวันที่2ในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้นำอาเซียนกับนายกรัฐมนตรีของจีนนายกรัฐมนตรีกล่าวเน้นย้ำความร่วมมือที่ให้ความสำคัญ3ประการดังนี้ 1. การบูรณาการทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงนั้นประเทศไทยยินดีต่อความสำเร็จของการเจรจากระดับ FTA อาเซียนจีน 3.0 ซึ่งอาเซียนและจีนควรใช้ประโยชน์จาก RCEP
ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนการรวบรวมสมาชิกใหม่ที่รวมไปถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกงด้วยทั้งนี้การจะบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้นต้องมุ่งเน้นการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานรวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัลและความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงทางดิจิทัลเทคโนโลยี AI และเกษตรอัจฉริยะ2ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนประเทศไทยยินดีต่อความสำเร็จในปีนี้ซึ่งเป็นปีแห่งความร่วมมืออาเซียนจีนว่าด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนซึ่งต้องเสริมสร้างความเข้าใจความรักความสามัคคีของประชาชนในประชาคมอาเซียนกว่า700ล้านคนโดยจะดำเนินมาตรการยกเว้นวีซ่าอย่างต่อเนื่องเพิ่มจำนวนเที่ยวบินและขยายโอกาสในการรับทุนการศึกษา3ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงควรเพิ่มความพยายามเป็น2เท่าในการจัดการกับประเด็นความมั่นคงรูปแบบใหม่โดยเฉพาะประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และยาเสพติดและการหลอกลวงออนไลน์ซึ่งประเทศไทยยินดีต่อการมีส่วนร่วมของจีนในความพยายามของอาเซียนที่จะจัดการกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมเช่นปัญหาหมอกควันข้ามแดนและภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งนี้ความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาของเราขึ้นอยู่กับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคจากนั้นเวลา 10:15 น.นางสาวแพทองธารร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนระหว่างผู้นำอาเซียนกับเกาหลีใต้ครั้งที่25โดยในการประชุมครั้งนี้นายยุนซอกยอนประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีร่วมการประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนเนื่องจากไทยเป็นประเทศผู้ประสานคอร์ดิเนเตอร์และกล่าวในนามประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นบทบาทใหม่ของความสัมพันธ์ด้วยการจัดตั้งหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP ซึ่งหวังว่าจะได้ดำเนินการ CPSบนพื้นฐานของความไว้วางใจเคารพกันและกันและเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันและการพัฒนาแผนปฏิบัติการอาเซียนเกาหลีใต้ฉบับใหม่พ.ศ. 2569 ถึง 2573 จะเป็นแนวทางความร่วมมือในอนาคตทั้งนี้อาเซียนชื่นชมการสนับสนุนของเกาหลีใต้ต่อความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและมุมมองของอาเซียนเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกผ่านกลไกที่นำโดยอาเซียนรวมถึงชื่นชมการมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในความร่วมมือภายใต้ AOIP ซึ่งสอดคล้องกับความร่วมมือเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน KASIนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้านการเมืองอาเซียนสนับสนุนความร่วมมือเพิ่มเติมในการจัดการกับปัญหาความมั่นคงที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม Non-traditional security issue รวมถึงความมั่นคงทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเลทางด้านเศรษฐกิจอาเซียนสนับสนุน RCEPหวังว่าจะเริ่มการเจรจายกระดับ F2569 พร้อมกันนี้อาเซียนสนับสนุน MSMES Startup ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และสุภาพสตรีรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและอุตสาหกรรมในอนาคตรวมถึงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงมลพิษจากหมอกควันข้ามพรมแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรมควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและวัฒนธรรมหวังว่าเกาหลีใต้จะสนับสนุนการฝึกอบรมด้านเทคนิค
และการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ TVET เพื่อแรงงานอนาคตรวมทั้งสนับสนุนให้เกาหลีใต้ร่วมมือกับศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขนางสาวแพทองธารกล่าวว่าในส่วนของคาบสมุทรเกาหลีอาเซียนเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามมติ UNSC พร้อมย้ำบทบาทที่สร้างสรรค์และใช้กลไกของอาเซียนอาทิ ARF ส่งเสริมบรรยากาศการเจรจาอย่างสันติระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาเซียนสนับสนุนความพยายามของเกาหลีใต้ในการเจรจาอย่างสันติและต่อเนื่องเพื่อสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนเพื่อคาบสมุทรเกาหลีที่ปราศจากนิวเคลียร์สงบสุขและเจริญรุ่งเรืองในขณะที่ยอมรับการให้ความสำคัญกับออกัส15 Unification Doctrine วิสัยทัศน์ใหม่ด้านการรวมชาติวันที่15สิงหาคมต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวแถลงการของประเทศไทยโดยได้หยิบยกวิสัยทัศน์ ABC ในการพัฒนาหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้าน CSP กับเกาหลีใต้นั้นก็คือด้าน Advanced Technology การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเกาหลีใต้ในฐานะผู้นำนวัตกรรมหลายประเภทมีส่วนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในอาเซียนซึ่งจะขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพิ่มความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคและบูรณาการเศรษฐกิจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นผ่านการยกระดับอาเซียน ROKFTA B Balance Developmentคือการพัฒนาที่สมดุลสร้างอนาคตที่เท่าเทียมยั่งยืนและยืดหยุ่นมากขึ้นโดยไทยขอให้เกาหลีใต้สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง MSMES ส่วนวิสัยทัศน์ C Creative Economy หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นหลายเรื่องที่ไทยได้รับแรงบันดาลใจจากความสำเร็จของเกาหลีใต้โดยขอชื่นชมการมีส่วนร่วมของเกาหลีใต้ในเซมินา On Thailand and Creative ASEAN ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อเดือนที่แล้วนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยและเกาหลีใต้สามารถร่วมมือกันในประเด็นด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นจุดสนใจหลักของงานวันอาเซียนเกาหลีใต้ในเดือนพฤศจิกายน2567นี้